สวัสดีค่ะพวกเราคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า SonarQ ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักพร้อมกันค่ะ SonarQ คืออะไรนะคะทุกท่านอาจจะมีคำถามสำหรับตัวแพลตฟอร์มนี้นะคะ SonarQ นะคะเป็นแพลตฟอร์ม Open Source นะคะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของโค้ดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะช่วยให้นักพัฒนาผู้ทดสอบซอฟต์แวร์และผู้วิเคราะห์คุณภาพนะคะสามารถตรวจหาและแก้ไขปัญหาและช่องโหว่ของโค้ดได้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาเริ่มต้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่หลากหลายนะคะเพื่อช่วยให้ทีมให้ความมั่นใจว่าโค้ดของพวกเขาเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเช่นการวิเคราะห์โค้ดสถิติการวิเคราะห์การครอบคุมโค้ดหรือว่าการตรวจหาความซ้ำซ้อนของโค้ดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะตัว SonarQ เนี่ยยังสามารถประสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่แตกต่างไปเช่นใดเนี่ยตัว SonarQ ยังสามารถประสานการทำงานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Egypt Visual Studio หรือว่า Jenkins เป็นต้นนะคะและตัว SonarQ เนี่ยยังรองรับภาษาโปรแกรมหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นตัว Java C++ หรือว่าตัว C Sharp และยังจะมีตัวของ Python JavaScript นะคะเป็นต้นด้วยค่ะและอีกอย่างนะคะคุณสมบัติหลักเลยของตัว SonarQ เนี่ยยังออกแบบมานะคะเพื่อช่วยให้ทีมรักษามาตรฐานคุณภาพของโค้ดและลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาได้ค่ะในการใช้งานจริงนะคะและอีกอย่างนะคะก็คือยังสามารถลดช่องโหว่ด้านความมั่นคงความปลอดภัยได้อีกด้วยค่ะโดย SonarQ นะคะมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะเพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมพัฒนานะคะสามารถตรวจสอบคุณภาพของโค้ดของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะตัว SonarQ ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายที่ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถตรวจสอบปัญหาและช่องโหว่ของโค้ดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายค่ะโดยการใช้ SonarQ นะคะทำให้ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงคุณภาพของโค้ดได้ซึ่งจะทำให้โค้ดมีคุณภาพที่สูงขึ้นลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดและช่องโหว่ในโปรแกรมค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดความเสี่ยงของการพัฒนาโค้ดที่ไม่เหมาะสมและนำมาใช้งานจริงได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำความรู้จักกับฟีเจอร์ของ SonarQ ค่ะโดยจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะก็คือ Static Code Analysis Code Coverage Analysis Code Duplication Detection Code Complexity Analysis Vulnerability Detection และตัวสุดท้ายนะคะก็คือ Integration with Development Tool and Environment ค่ะโดยเราจะมาทำความรู้จักกันทีละตัวนะคะฟีเจอร์แรกของ SonarQ นะคะจะเริ่มกันที่ Static Code Analysis นะคะ Static Code Analysis นะคะจะเป็นการวิเคราะห์โค้ดที่ยังไม่ได้รันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยตรวจสอบเรื่องของสไตล์การเขียนโค้ดมาตรฐานการเขียนโค้ดและการป้องกันการเขียนโค้ดที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือ Code Coverage Analysis ค่ะจะช่วยตรวจสอบว่ามีโค้ดมีการทดสอบอย่างเพียงพอหรือไม่นั่นเองค่ะและตัวที่3นะคะ Code Duplication Detection นะคะจะช่วยตรวจสอบว่าโค้ดมีความซ้ำซ้อนอยู่หรือไม่ค่ะซึ่งอาจช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโค้ดได้ค่ะต่อมานะคะฟีเจอร์ของ SonarQ ตัวที่4ค่ะนั่นก็คือ Code Complexity Analysis ค่ะจะช่วยวิเคราะห์ความซับซ้อนของโค้ดค่ะและช่วยลดความซับซ้อนด้วยการแนะนำการเขียนโค้ดที่เหมาะสมค่ะฟีเจอร์ SonarQ ตัวที่5นะคะนั่นก็คือ Vulnerability Detection ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยตรวจสอบช่องโหว่ในโค้ดค่ะเช่นปัญหาการใช้งาน input ที่ไม่ถูกต้องปัญหาการแสดงผลของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นค่ะและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Integration with Development Tooland environment นะคะก็คือรองรับการผสานการร่วมมือกับเครื่องมือต่างๆและสภาพแวดล้อมต่างๆในการพัฒนาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Intel นะคะหรือว่าตัว Jenkins เป็นต้นนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูส่วนของ Developing with Sonar กันดีกว่าครับ Sonar เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันที่ให้การตรวจสอบตลอดขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมโดยจะมี2ฝั่งก็คือ Sonar Lin กับ Sonar CubeSonarLin เนี่ยก็เริ่มจากการเขียนโค้ดอาจจะเขียนผ่าน Visual Studio หรือว่า Visual Studio Code ผ่านการคอมมิตแล้วก็พุชโค้ดไปที่เทสแล้วก็ผ่านคอทิทิเกตถ้าเกิดเทสแล้วว่าคอทิทิเกตผ่านแล้วเนี่ยก็จะทำการเมิร์ชโค้ดแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยก็จะต้องกลับไปแก้ไขโค้ดอีกรอบหนึ่งครับ SonarLin นะครับจะให้คำติชมโดยตรงใน IDE เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาก่อนที่จะทำการคอมมิตโค้ดตัว SonarQ PR Analysis และ Quantity Gate เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันกับโปรแกรม CI/CD เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปล่อยโค้ดได้ Quantity Gate เนี่ยจะทำการป้องกันโค้ดที่มีปัญหาจากการถูกปล่อยไปยัง Productionซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเข้า Clean as Your Code Methodology ต
ที่ช่วยให้สามารถส่งโค้ดไปยังโปรดักชันได้อย่างมั่นใจการใช้ Clean as your code เนี่ยจะช่วยให้เน้นการส่งโค้ดที่สะอาดใหม่สำหรับโปรดักชันโดยที่รู้ว่าโค้ดที่มีอยู่แล้วจะได้รับการปรับปรุงใหม่ตลอดเวลาครับเรามาดูในส่วนของประเภทของปัญหาที่ Sona Cube เนี่ย detect ได้กันดีกว่าครับอย่างที่บอกไปนะว่า Sona Cube เนี่ยจะทำการตรวจสอบปัญหาของโค้ดโดยทำการเปรียบเทียบกับโปรไฟล์คุณภาพหรือที่เรียกกันว่า Sona Wave Quantity Profile ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคต่างๆ Quantity Gauge เนี่ยใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของโค้ดแล้วก็สามารถกำหนดค่าให้ส่งสัญญาณ Go หรือว่า No Go ก่อนปล่อยโค้ดออกมาได้ครับโดย Quantity Gauge นะครับก็จะมีสีเขียวกับสีแดงสีเขียวก็คือคุณภาพเนี่ยผ่านแสดงว่าโค้ดเนี่ยตรงตามมาตรฐานและพร้อมที่จะเมิร์จโค้ดแต่ถ้าเกิดคุณภาพไม่ผ่านเนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาที่ต้องการในการแก้ไขตัว Sona Cube เนี่ยจะทำการ provide feedback ให้นะครับก็คือ Sona Cube เนี่ยจะทำการให้คำแนะนำผ่าน UI อีเมลและในการตกแต่งพูลหรือว่า merge request ต่างๆเพื่อแจ้งให้ทีมเนี่ยรับรู้ถึงปัญหานอกจากนี้เนี่ยยังสามารถรับข้อมูลผ่าน Sona Lean Support IDE เมื่อทำงานในโหมดที่เชื่อมต่อกับ Sona Cube โดย Sona Cube เนี่ยยังให้คำแนะนำที่ละเอียดในการแก้ไขปัญหาโค้ดจะถูกปล่อยออกมาเมื่อโค้ดนั้นสะอาดแล้วก็ผ่านคอทิฟิเกตเท่านั้นครับเรามาดูในส่วนของ Sona Scanner กันดีกว่าครับ Sona Scanner เนี่ยก็เป็นตัวสแกน source code โดยใช้เซ็นเซอร์ภาษาการเขียนโปรแกรมที่โครงสร้างไวยากรณ์นามธรรมหรือที่เรียกว่า AST เพื่อใช้สร้างเมทริกซอฟต์แวร์และระบุปัญหาซึ่งจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Sona Cube เพื่อวิเคราะห์แล้วก็รายงานดังนั้น Sona Scanner เนี่ยจะอยู่ระหว่าง Sona Lean กับ Sona Cube เนื่องจากมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล host base แล้วก็ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างก็เริ่มจาก Source Code Sona Cube Scanner Sona Cube Database Sona Cube Server แล้วก็ Sona Cube UI นะครับตัว Source Code เนี่ยก็คือโค้ดของโปรเจกต์ที่ต้องการวิเคราะห์ Sona Cube Scanner ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสแกนโค้ดแล้วก็ส่งผลการวิเคราะห์เนี่ยไปยัง Sona Cube Server ตัว Sona Cube Database ก็เป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต่างๆตัว Sona Cube Server เนี่ยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการรับข้อมูลการวิเคราะห์จาก Sona Cube Scanner แล้วก็ส่งข้อมูลเข้ายังฐานข้อมูลของตัว Sona Cube หรือว่า Sona Cube Database ตัว Sona Cube UI ก็เป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลผลลัพธ์ต่างๆของการวิเคราะห์โค้ดตัว issue เนี่ยก็เป็นปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวิเคราะห์โค้ดแล้วก็แสดงบน Sona Cube UI ตัว metric เนี่ยก็เป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับโค้ดต่างๆที่ถูกวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลบน Sona Cube UI เช่นกันตัว history ก็เป็นข้อมูลประวัติการวิเคราะห์โค้ดทั้งหมดquantity profile ก็เป็นกฎเกณฑ์การวิเคราะห์โค้ดที่กำหนดไว้สำหรับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ส่วน quantity gauge เนี่ยก็เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของโค้ดที่กำหนดไว้ในโปรเจกต์นั้นครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ Sona Cube workflow นะคะโดยเริ่มนับจาก event จากคำสั่ง update pull request เข้าสู่กระบวนการDetection การเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วยการเปรียบเทียบไฟล์ที่อัปเดตทั้งหมดกับสถานะใน Branch โดยใช้ Git Tool โดยผ่านกระบวนการรายการที่อัปเดตตรวจสอบทุกไฟล์โดยใช้ไฟล์ Path โดยการเช็คว่าไฟล์ถูกจัดลงในโฟลเดอร์ AirBright Indicator Connector หรือไม่ถ้าไม่มีกระบวนการจะสิ้นสุดและไม่ดำเนินการต่อแต่หากมีจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่ามีไฟล์ setup.py ใน connector folder หรือไม่โดยหากมีจะพบว่ามีการตรวจพบการอัปเดตบางอย่างใน Python connector และเข้าสู่กระบวนการในการรวบรวมโมดูลที่ตรวจสอบพบทั้งหมดค่ะ
ดยถือเป็นขั้นตอนสิ้นสุดในการเริ่มขั้นตอนถัดไปค่ะแต่หากไม่พบไฟล์ setup.py ในกระบวนการตรวจสอบว่ามีไฟล์ setup.py ใน connector folder หรือไม่จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบว่ามีโฟลเดอร์ tree src main java ใน connector folder หรือไม่หากว่าไม่มีจะหยุดกระบวนการทันทีค่ะแต่หากมีจะตรวจพบว่ามีการอัปเดตบางอย่างในตัวเชื่อม Java แล้วเข้าสู่กระบวนการรวมโมดูลที่ตรวจพบทั้งหมดโดยทำเพื่อตรวจสอบว่ามีการอัปเดตอย่างน้อย1โมดูลหรือไม่หากไม่มีการอัปเดตกระบวนการทั้งหมดจะหยุดการทำงานทันทีถ้ามีการอัปเดตโมดูลจะเข้าสู่กระบวนการเรียกใช้งาน GitHub แบบ Parallel สำหรับทุกโมดูลที่เกิดขึ้นโดยเรียกใช้การทดสอบโมดูล Python ผ่าน Code Coverage และ Code Validation ในส่วนของ Code Coverage จะใช้การวัดรหัสโดยใช้ Python PY Test และการครอบคลุม Unit Test และใช้การวัดรหัส Python โดยใช้ PY Test และการทดสอบการรวมระบบในส่วนของ Code Validation จะประกอบไปด้วยการ generate report ของ utility ประเภทต่างๆได้แก่ flag 8 utility ipy utility ishort utility และ black utility และส่วนที่2คือส่วนในการรันการทดสอบปลายทางของโมดูล java โดยใช้ java true โดยส่วนของ code coverage และ run test ของ java โมดูลจะเข้าสู่กระบวนการถัดไปคือกระบวนการรายงานการคุ้มครองโดยรวมโดยทำงานร่วมกับผลรวมจาก Code Validation และ Run Test ของ Java Module เพื่อสร้างการรายงานปัญหาโดยรวมซึ่งทำงานร่วมกับรายงานความครอบคลุมโดยรวมซึ่งเป็นผลลัพธ์ให้เข้าสู่กระบวนการที่สำคัญได้แก่กระบวนการ Zona Scanner ซึ่งจะรายงานผลลัพธ์ทั้งหมดโดยโหลดปัญหามาตรการซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการตรวจสอบโค้ดและ Generate Markdown รวมในการรายงานผลโดยคอมเมนต์ผ่านรีพอร์ตและแสดงผลลัพธ์หน้าต่างผลการทดสอบโค้ดของผู้ใช้งานให้ทราบค่ะก่อนที่เราจะไปเดโมตัว Zona Queue กันนะคะเราก็จะทำการเตรียมความพร้อมกันก่อนโดยที่เริ่มจากการติดตั้งตัว Java นะคะซึ่งเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง Macintosh นะคะก็จะทำการแนะนำว่าให้ติดตั้งเวอร์ชันของ Java เนี่ยตั้งแต่11เป็นขึ้นไปจะดีกว่านะคะสำหรับการใช้บน Zona Queue หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการติดตั้ง Zona Queue เนี่ยผ่านตัว Homebrew นะคะซึ่งตัว Homebrew นะคะก็จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสำหรับตัว macOS หรือว่า Linux นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์แพ็คเกจแมเนจเมนต์นะคะเป็น Open Source ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยให้คำนิยามของมันว่าเป็น The Missing Package Manager for macOS หรือว่า Linux นะคะโดยจะทำการ install นะคะโดยใช้ command line อันนี้แล้วก็ตัวสำหรับ homebrew นะคะก็จะเป็น package นะคะก็คือมันจะติดตั้ง package ต่างๆไปที่ directory เนี่ยที่แยกไว้นะคะจากนั้นเนี่ยจะทำการ symlink ไฟล์เหล่านั้นนะคะไปที่ตัวผ่านนี้ค่ะซึ่งตัว homebrew นะคะก็จะไม่มีการติดตั้งไฟล์ใดๆแยกด้วยนะคะคือมันจะไม่ติดตั้งภายนอก directory เลยแต่ว่ามันจะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ไปติดตั้งในที่ directory ไหนนะคะโดยตัว homebrew นะคะก็ไม่ต้องทำการที่จะลากตัวไอคอนเวลาเราติดตั้งบน Mac อะค่ะแบบปกตินะคะอันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยอย่างเช่นตัว Firefox นะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์คอมมานด์เช่นนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งตัว Firefox ได้แล้วโดยข้อดีของ Homebrew นะคะก็จะทำให้สามารถที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นตัว Zona Queue เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันต่อไปเราจะมาดูเดโมนะคะในส่วนของการใช้งานโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งเลยนะคะโดยเราจะทำการเปิด iTerm หรือว่า Terminal ขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งของ homebrew ก็คือคำว่า brew โดยเราจะทำการเช็คก่อนว่ามี zona หรือว่า zona scanner ติดตั้งหรือเปล่านะคะโดยใช้ brew list ก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะจะมาทำการติดตั้งกันค่ะโดยใช้คำสั่ง brew install ค่ะ zona
ก็คือทำการติดตั้งตัวโซน่าที่เป็นแดชบอร์ดนะคะโดยจะใช้ไฟล์ .json นั่นเองติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดตั้งตัวต่อไปค่ะโอเคโดย install Sona Scanner เพื่อที่สแกนตัวซอสโค้ดนะคะรอสักพักค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการเช็คกันว่าเราติดตั้งเรียบร้อยหรือยังนะคะโดยใช้คำสั่งเดิมเลยค่ะตรงลิสต์นี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวมีตัวโซน่าคิวบ์กับตัวโซน่าสแกนเนอร์มาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลองมาดูแดชบอร์ดกันโดยการที่จะตัวเริ่มจากการ start service นะคะคือใช้คำสั่ง brew serviceโซน่าคิวค่ะมันก็จะบอกนะคะว่าตอนนี้ already start เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะลองเข้า local host ดูนะคะโดยเราจะใช้ port ที่ 9,000 ค่ะพอเข้ามานะคะซึ่งตอนแรกมันอาจจะโหลดนานนิดนึงเนาะเข้ามานะคะก็จะมีให้ล็อกอินนะคะซึ่ง username เนี่ยก็จะเป็น admin password ก็จะเป็น admin เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นค่า default ของค่าเริ่มต้นของมันนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่กรอกเข้าไปแล้วอะค่ะก็ข้างในเนี่ยก็จะมีให้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะซึ่งในที่นี้เราตั้งแล้วก็จะเป็นสามารถที่จะเข้าได้นะคะใช้รหัสผ่านเดิมขอเข้ามาเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดทั้งหมดของตัว Sona Cube นะคะก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีตัวฟิลเตอร์นะคะแล้วก็สามารถเลือกดูได้ว่าอยากจะดูแค่เป็นผ่านหรือว่าแบบ fail หรือว่า rating ที่เท่าไหร่นะคะของตัว reliability นะคะอันนี้เรายังไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะเรามาสร้างตัวโปรเจกต์กันดูนะคะคลิกตรงนี้ค่ะ Create Project จากนั้นตั้ง Project Display Name นะคะเราจะตั้งว่า Test เนาะ Project Key ค่ะอันนี้เราตั้งว่าเหมือนกันแล้วก็ Main Batch Name นะคะก็จะใช้เป็น Test เหมือนกันจากนั้นนะคะกด Set Up ค่ะต่อไปนะคะเราก็เลือกว่าเราจะ analyze ยังไงนะคะก็คือจะใช้เป็นตัว Azure ก็ได้ให้เป็น GitLab ก็ได้นะคะที่เป็นตัว CI เพราะว่าในที่นี้นะคะเราจะใช้เป็นตัว local กัน token name นะคะก็คือเพื่อเราตั้งเนี่ยเพื่อที่จะได้บอกเป็นเหมือนผ่านส่งไปนะคะก็จะมีถามว่าตัว expire เนี่ยจะ30วัน90วันหรือว่าจะไม่กำหนด expire นะคะเราตั้งว่า30วันกด generate ค่ะจะได้รหัสนี้มาหลังจากนั้นนะคะ continue ค่ะเลือกว่าจะรันโดยใช้ตัวไหนนะคะที่เราเป็นโปรเจกต์ของเราอันนี้เราจะใช้เป็น PHP กับตัว HTML นะคะก็ถัดไปจะเป็น OS ค่ะในที่นี้เป็น Mac OS นะคะถัดมานะคะก็เขาก็จะเจเนเรตตัวคอมมานด์มาให้เรานะคะเพื่อที่จะได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งค่าเลขพวกนี้นะคะก็จะมาจากสิ่งที่เรากรอกไปด้านบนข้อ1กับข้อ2นี่นะคะถัดมานะคะเราก็ copy แล้วก็เปิด terminal ค่ะโดยในเทอร์มินอลนะคะเราก็จะเข้าไปยังพาร์ทของงานที่เราจะสแกนนั่นเองค่ะโ
ั้นนะคะก็เข้าไปกรีดอันนี้เราเก็บไว้ในตัว htdoc วิธีเราจะสแกนโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า AIKBS นะคะเข้าไปยังโฟลเดอร์นั้นแล้วก็วางสิ่งที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ค่ะรันสักพักหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะทำการสแกนอยู่นั่นเองค่ะนี่ค่ะมันก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะไปดู report processing ได้นะคะที่URL นี้นะคะก็จะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นหน้า console นะคะอย่างเช่นอย่างนี้เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า test นะคะที่เราสร้างเมื่อกี้แถบด้านซ้ายนะคะเราสามารถที่จะ filter ได้นะคะก็จะมี rating ให้ดูแล้วก็ filter ว่าอันนี้เป็นงานที่เป็นโปรเจกต์ที่ pass นะหรือว่า fail นะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะกดดูได้อย่างเช่นแถบซ้ายนะคะก็จะบอกทั้ง reliability นะคะเรื่องแบบความน่าเชื่อถือของโค้ดนะคะถ้าสูงสุดก็จะเป็น A นะคะต่ำสุดก็จะเป็น E ส่วนเป็น security นะคะก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าปลอดภัยสูงสุดก็เป็น A นะคะแล้วก็อย่างเช่นเรื่อง maintainability นะคะเรื่องความสามารถในการแก้ไขหรือว่าแบบต่อเติมในอนาคตนะคะตัวจำนวน coverage นะคะก็คือความครอบคลุมในการที่จะทดสอบโปรเจกต์นะคะโดยคิดจากที่เป็น unit test ว่าเขียนทดสอบครอบคลุมแค่ไหนนะคะโดย Sona Q เนี่ยจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่าครอบคลุมแค่ไหนถ้าสูงสุดก็จะเป็น100แต่ว่าถ้าต่ำสุดก็จะเป็น0ค่ะส่วน duplication นะคะก็จะเป็นจำนวนโค้ดที่มีซ้ำกันในโปรเจกต์นะคะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากซอร์สโค้ดทั้งหมดว่าทั้งหมดเนี่ยซ้ำกันกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนไซส์นะคะตัว Sona Cube เนี่ยก็จะวัดจากจำนวน line of code นะคะจำนวนบรรทัดในโปรเจกต์นั่นเองนะคะว่าถ้าต่ำกว่า 1,000 เนี่ยก็จะเป็น XS ประมาณนี้ค่ะเมื่อเรากดเข้าไปในโปรเจกต์นะคะก็จะแสดงรายละเอียดการตรวจสอบที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าโปรเจกต์เนี้ยของเราเนี่ยได้รับการประเมิน reliability เนี่ยอยู่ที่เกรด C นะคะก็คือที่มันได้เกรด C เนี่ยก็เพราะว่าจำนวนบั๊กเนี่ยมีถึง376ด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าเรากดเข้าไปในแท็บของ issue นะคะเราก็จะสามารถดูรายละเอียดของบั๊กต่างๆได้นะคะมีโค้ดสเมลมีบั๊กตรงไหนแล้วก็ถ้ากดเข้าไปก็สามารถที่จะบอกรายละเอียดแล้วก็สามารถทำไมถึงเป็นมีอิชชูนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะแอสไซน์ให้คนอื่นได้อย่างเช่นอันนี้เราอาจจะยังไม่มียูสเซอร์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูเป็นโอเวอร์วิวได้นะคะอันนี้จะเป็นชาร์ตนะคะที่บอกว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูคุณภาพของโปรเจกต์นะคะก็สามารถที่จะซูมได้แล้วก็ในเรื่องของโค้ดนะคะอันนี้จะบอกเป็น table summary นะคะว่าแต่ละไฟล์ที่เราโคดดิ้งมาเนี่ยมีจำนวนบรรทัดเท่าไหร่มีบั๊กเท่าไหร่มีโค้ดสเมลประมาณเท่าไหร่นะคะส่วน activity นะคะอันนี้ก็เรายังไม่ได้มี activity อะไรนะคะแล้วก็เราจะมาดูถัดไปค่ะก็แท็บข้างบนเนี่ยอย่าง issue ก็จะเป็นที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะแล้วก็ rules เนี่ยก็คือกฎที่เราตั้งไว้ให้นะคะนี่จะเป็นพวก default ทั้งหมดนะคะว่าอย่างเช่น Java ค่ะมีกฎอะไรบ้าง C# มี rules ที่เป็นจำนวนแบบ405นะ
แล้วก็สิ่งที่อยู่ในนี้ค่ะเราจะนำไปใช้ในบริเวณของ quality profile ซึ่งบริเวณที่เป็น quality profile ค่ะก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ในการที่จะสแกนอันนี้ก็จะเป็น built in มาให้อยู่แล้วนะคะโดยถ้าเราอยากจะตั้งค่าเองเนี่ยหรือว่าเราก็ไป create เพิ่มเติมค่ะหนึ่งตัวอย่างนะคะเราก็จะ create เป็นภาษาที่เป็น html name ก็ตั้งว่า demo project create ค่ะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ active rule ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ0ถ้าเราอยากจะเพิ่มนะคะแล้วก็กด activate more เราสามารถที่จะ activate เข้าไปได้นะคะแล้วก็เลือกค่ะนี่อยากให้เป็น major critical activateเช่นอันนี้นะคะเราอยากจะโอเคตั้งเป็น minor activate หรือว่าถ้าเราอยากจะ activate ทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก activate in demo project ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาดูตรง quality profile ของเราค่ะตรง html เนี่ยก็จะเห็นว่าที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีรูทั้งหมด2ด้วยกันที่จะ activate นะคะถ้าเราอยากจะตั้งเป็น default นะคะในการที่จะสแกนครั้งถัดไปเนี่ยเราก็ไปตั้งเป็น set as default ตรงนี้ค่ะในที่นี้เราก็จะ delete ทิ้งไปนะคะถัดไปนะคะจะเป็นแท็บที่เป็น quality gate นะคะจะเป็นเกณฑ์ในการสแกนนะคะว่าเราอยากจะให้ coverage เนี่ยอยู่ที่less than 80% หรือว่า reliability rating นะคะก็คือเป็นให้เป็น A หรือว่าตั้งยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นค่า default ที่เขาตั้งมาให้อยู่แล้วนะคะถ้าเราอยากจะไปตั้งเกณฑ์เองเนี่ยเราก็ create เพิ่มขึ้นมาได้นะคะอย่างเช่น demo แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ config ตรงนี้ได้ว่าเป็นยังไงนะคะเช่นอันนี้เราอยากจะให้ coverage เนี่ยอยู่ที่ less than 90% update condition นะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มหรือว่าตั้งค่าโอเปอเรเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะในที่เราก็ตั้งเป็น set as default ค่ะในที่นี้เราก็จะเลือกเป็น delete ไปนะคะเพราะเราจะใช้เป็นตัว default ของที่ตัว built in มาแล้วของ SonarQ นะคะต่อไปก็จะเป็น administration นะคะก็คือแถบข้างบนเนี่ยเราสามารถที่จะตั้ง config ต่างๆพวก general setting เนี่ยได้แล้วก็ security นะคะก็มาตั้งค่าตรงพวก user อะไรเงี้ยค่ะได้แล้วก็โปรเจกต์นะคะสามารถที่จะลบหรือว่าตัวตั้ง permission ต่างๆที่เป็น template ได้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของ system นะคะก็ตั้งอันนี้เป็น server ID กับ version นะคะที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็นี่จะเป็น marketplace ค่ะว่าตอนนี้นะคะกำลัง running อยู่ใน community edition ไหนนะคะแล้วก็ในแท็บตรงนี้นะคะก็จะเป็น account แล้วก็ log out นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัว SonarQube นะคะในส่วนของที่เป็น console เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าไปปิดตัว service นะคะใน terminal หรือว่า iterm นะคะโดยใช้คำสั่งหรือ serviceStop SonarQube ค่ะก็จะขึ้นว่าเราหยุดการใช้งานตัว SonarQube เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลอง refresh หน้า localhost ดูแปลว่าอันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการใช้งานเบื้องต้นนะคะของตัว SonarQube ค่ะในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของ reference ทั้งหมดและกลุ่มของพวกเรากลุ่มหนูช่วยร่วยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ